นี้เนี่ยนะครับมีคุณภูมิธรรมวิชยชัยเป็นประธานนะครับเป้าหมายสำคัญของกรรมการชุดนี้นะครับเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับกรรมการชุดนี้ก็คือนะครับในการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาต้องการค้นหามีอยู่2เรื่องหลักๆที่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งก็คือจะต้องมีการประชามติทั้งหมดกี่ครั้งนะครับและ2ก็คือในการประชามติครั้งแรกเนี่ยจะมีคำถามนะครับว่าอย่างไรบ้างนะครับจนเมื่อคริสต์มาสนะครับที่ผ่านมานะครับ25ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับคณะกรรมการชุดดังกล่าวนะครับได้สรุปผลออกมานะครับใน2ประเด็นข้างต้นที่ผมได้นำเรียนไปนะครับกรรมการนะครับได้ชี้แจงนะครับว่าในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะมีการประชามติทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งที่1คือการประชามติก่อนกระบวนการนะครับเพราะนั่นก็คือการประชามติเพื่อสอบถามประชาชนนะครับว่าจะมีการทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่นะครับประชามติครั้งที่2คือการประชามติหลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนนะครับตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา256นะครับและ3ครับการประชามติเพื่อรับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างเสร็จแล้วนะครับมี3ครั้งโดยนะครับเราจะมาโฟกัสที่การประชามติครั้งที่1นะครับหรือว่าการประชามติเพื่อสอบถามประชาชนนะครับว่าจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่นะครับกรรมการชุดนี้นะครับได้เสนอนะครับคำถามของการประชามติครั้งนี้ไว้นะครับโดยมีถ้อยคำว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ทุกท่านครับคำถามที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคำถามที่มีความน่าสนใจนะครับและเป็นคำถามที่นำมาสู่คำถามมากมายนะครับโดยเฉพาะนะครับคำถามที่เป็นความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบนะครับทั้งในเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ก็ดีนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเครือข่ายนะครับจะนำเสนอต่อไปและในขณะเดียวกันครับทุกท่านครับ 211,904 รายชื่อที่ยื่นเสนอคำถามเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง 100% นะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะนะครับจุดสำคัญครับคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคนที่เป็นด่านสุดท้ายในการกำหนดคำถามประชามติที่จะนำไปสู่กระบวนการในการริเริ่มนะครับที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นก็คือครม.ซึ่งนะครับภายใต้การนำของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้นะครับพวกเราจึงเห็นครับว่าการพูดคุยกับครม.การได้คุยกับผู้ที่กำหนดนะครับกำหนดแอคชั่นสุดท้ายเป็นด่านสุดท้ายก่อนที่จะไปเริ่มกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวดครับครม.ควรได้รับฟังนะครับได้รับทราบและนะครับให้พวกเราได้ชี้แจงนะครับถึงประเด็นในการจัดทำรัฐธรรมนูญที่พวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเราที่เป็นขบวนก็ดีหรือประชาชนที่เข้าชื่อและหรือติดตามกันกำลังอยู่นะครับกำลังตั้งหน้าตั้งตารอนะครับซึ่งในประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับในภาพที่ลึกขึ้นในภาพที่กว้างขึ้นนะครับเครือข่ายของเราจะมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังกันนะครับนี่ก็คือภาพนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเนาะตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วจนถึงณวันนี้